วันนี้เรายังไม่ได้ปรับตัวแล้วก็อ่อนแออยู่ด้วยโดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานล่างเราอ่อนแอมากก็เลยคิดว่าถ้าโดนเที่ยวนี้เนี่ยเราจะป้องกันกันยังไงก็แสดงความกังวลไว้ก่อนนะครับความเชื่อมโยงของโลกมีมากบริษัทระดับโลกก็หากินข้ามชาติมาถึงประเทศไทยบริษัทระดับชาติของประเทศไทยก็หากินข้ามจังหวัดไปถึงชนบทเพราะนั้นคนตัวเล็กๆที่อยู่ชนบทเนี่ยจะเริ่มทำมาหากินลำบากขึ้นตัวเล็กๆตัวขนาดกลางก็เริ่มเหนื่อยขึ้นเพราะถ้าไม่ใหญ่จริงจะไปรอดยากนั่นคือมิติของที่จะเกิดขึ้นเพราะนั้นมันมีทางเดียวคือต้องปรับตัวให้คนข้างล่างเนี่ยรวมตัวกันแข็งแรงเหตุการณ์มันถ้าเราคิดถึงเทคโนโลยีเนี่ยจะเปรียบเทียบเหมือนสมัยก่อนเนี่ย IBM เป็นเจ้าโลกทางด้านคอมพิวเตอร์เพราะนั้นตัวเองก็เมื่อใหญ่มากก็จะแสดงความยิ่งใหญ่หนักเข้าไปอีกก็โดยการที่ทุกอย่างเนี่ยไม่ให้ใครไม่เปิดให้ใครเข้ามาร่วมตัวเองจะหากินคนเดียวผลคนตัวเล็กๆเนี่ยบริษัทคอมพิวเตอร์เล็กๆก็จับมือกันแล้วใช้ระบบที่เรียกว่าเป็นระบบเปิดรวมตัวกันแข่งกับ IBM IBM สุดเลยอีกเรื่องหนึ่งที่ผมได้พูดถึงไปก็คือเรื่องตัวเทคโนโลยีที่พูดถึงหุ่นยนต์หุ่นยนต์เนี่ยเขาบอกว่าปี2045เขาทำนายไว้ว่าหุ่นยนต์เนี่ยจะมีความฉลาดเท่ากับมนุษย์ที่มีสมองเท่ากับสมองเฉลี่ยของโลกคือถ้าใครมีสมองต่ำกว่าค่าเฉลี่ยก็โง่กว่าหุ่นยนต์ถ้าคนไหนสมองฉลาดกว่าหุ่นเฉลี่ยก็จะเก่งกว่าหุ่นยนต์นี่คือสิ่งที่เขาทำนายไว้นะครับเพราะว่าเขาใส่โปรแกรมเข้าไปทำให้หุ่นยนต์สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาสามารถเรียนรู้ได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ในประเทศที่ไม่เจริญทางเทคโนโลยีเนี่ยก็จะมองหุ่นยนต์เป็นตัวมาแย่งงานคนทำแต่ส่วนประเทศที่มีความเจริญทางเทคโนโลยีเขาก็จะมองว่าหุ่นยนต์มาช่วยทำให้คนสามารถไปทำงานที่สำคัญกว่างานจำเจซ้ำซ้อนงานพวกที่มันเป็นงานประจำเนี่ยก็ให้หุ่นยนต์ทำก็ได้นี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะนั้นประเทศไทยเราควรจะต้องฝึกคนให้เป็นนายหุ่นยนต์อย่าให้หุ่นยนต์มานั่งรอให้หุ่นยนต์ไล่เราช่องทางที่เขาจะเปิดประเทศไหมคะท่านนายกรายการพบประชาชนทุกวันจันทร์นี้จะส่งผลอะไรไหมครับขอบอกมีอะไรเขาก็ทำอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วเขาก็มีโซเชียลอะไรส่งมาตลอดเวลาแต่มันมาในห่วงของช่วงนี้ที่เราก็กำลังวุ่นๆกันอยู่ไม่เลยห้ามใครก็ได้อย่างนี้คอสชต้องมอนิเตอร์ครับก็คงมีคนติดตามข่าวสารอืม